สวัสดีครับวันนี้ทีมงานพดโพสต์นะครับจะมาสาธิตนะครับการขายแบบออฟไลน์นะครับบนพดโพสต์ Android นะครับการขายออฟไลน์คือการขายที่ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้บางครั้งเนี่ยเราไปออกบูธนะครับหรือเรามีปัญหาเรื่อง Wi-Fi เชื่อมต่อเน็ตไม่ได้ตัวแอปพดโพสต์เราเนี่ยออกแบบมาให้ยังคงสามารถขายได้นะครับซึ่งการขายแบบนี้เรียกการขายออฟไลน์ซึ่งเดี๋ยวน้องเนี่ยเขาจะทำการจำลองการปิด Wi-Fi ปิดเน็ตนะครับเอาล่ะก็เดี๋ยวน้องเขาจะทำรายการนะครับสัก 2-3 รายการในกรณีที่เขาเรียกว่าการขายเนี่ยมันไม่สำเร็จนะครับก็อันนี้กดตกลงไหมยังครับการขายไม่สำเร็จมันจะมีขึ้นมาแจ้งเตือนประมาณนี้นะครับว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าธุรกรรมไม่สำเร็จนะครับบันทึกไว้ในออฟไลน์ในกรณี Android นะครับซึ่งในกรณีเนี่ยนะครับมันจะมีจุดสังเกตก็คือมันจะมีคำเตือนขึ้นมาตรงนี้นะครับว่าเกิดออฟไลน์ขึ้นมาคราวนี้เบื้องต้นเนี่ยผู้ใช้งานสามารถที่จะทำการกดเข้าไปที่ออฟไลน์นะครับกดเข้าไปเลยนะครับรู้สึกอันนี้จะบังมันจะเข้าสู่หน้านี้นะครับซึ่งในหน้านี้เนี่ยก็จะมีปุ่มนะครับซึ่งเหมือนกับให้เราทำการกดนำขึ้นนะครับทางคุณลูกค้าก็กดนำขึ้นซึ่งมันจะเป็นปุ่มนำขึ้นแบบทีละอันนะครับตรงนี้นะครับหรือนำขึ้นทั้งหมดเลยก็ได้ซึ่งในกรณีเนี่ยต้องมันจะนำขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณลูกค้าเนี่ยเชื่อมต่อเน็ตแล้วก็คือ Wi-Fi ใช้งานได้กับปกติซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณลูกค้ากลับจากงานกลับจากบูธกลับมาที่บ้านแล้วก็ทำการขายนะทำการซิงค์ข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์ซึ่งน้องก็จะทำการลองเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับว่าหลังจากเชื่อมต่อ Wi-Fi เสร็จปุ๊บเนี่ยจะนำขึ้นได้หรือเปล่านะครับครับก็อันนี้ก็จะนำขึ้นเรียบร้อยซึ่งจุดสังเกตก็คือมันก็จะไม่มีแถบเมนูที่บอกว่าไม่สำเร็จซึ่งก่อนหน้าเนี่ยมันจะมีแถบเมนูที่บอกว่านำขึ้นไม่สำเร็จนะครับเห็นป่ะแดงๆตรงบริเวณนี้ที่เมื่อก่อนมีเป็นคำว่าออฟไลน์ก็จะหายไปนะครับแล้วนี่คือโหมดออฟไลน์จุดสังเกตอย่างนึงนะครับของโหมดออฟไลน์คือผู้ใช้งานนะครับจะไม่สามารถขายสินค้าบางประเภทได้เช่นสินค้า SKU นะครับที่เป็นเขาเรียกว่าสินค้าที่มีหลากสีหลากไซส์นะครับแล้วก็พวกดูรายงงรายงานเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถดูได้นะครับแต่ว่าการขายยังคงสามารถขายได้นะครับสมาชิกนะครับอะไรพวกนี้เนี่ยอาจจะได้เพียงแค่เลือกอย่างเดียวแต่ไม่สามารถสร้างได้นะครับเอาละนะครับแต่โดยปกติเนี่ยก็ระบบเราเนี่ยค่อนข้างจะเสถียรอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีโอกาสนะครับที่เราจะต้องขายออฟไลน์สักเท่าไหร่นักนะครับโอเคครับในคลิปนี้คงเท่านี้แล้วกันนะครับหากมีคำถามอะไรก็สามารถติดต่อมาที่นะครับ LINE นะครับ @pos นะครับหรือโพสต์นะครับหรือติดต่อมาทางเว็บไซต์นะครับ pos.co นะครับ pos.co ขอบคุณครับ